สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft Hardtoo กับผมเทพซุปนะครับแล้วก็เทพตอมครับใช่แล้วเปลี่ยนชื่อแล้วและในวันนี้นะครับอย่างเพื่อนได้เห็นอยู่ในชื่อคลิปอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือ Mountain House EP ที่1นะครับครับนี่เป็นการไล่กินเหมือน MRE เลยใช่ครับเป็นการกินไล่ไปเรื่อยๆของเรานะครับอยากรู้ใช่ไหมว่าเมนูนี้คืออะไรมารับชมกันเลยเอาละครับและนี่ก็คือทั้ง6เมนูของ Mountain House นะครับวันนี้เราจะมากินแค่1เมนูก่อนนะครับนั่นคือพาสต้าคาร์โบเนร่านะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายอย่างละเอียดสำหรับ Mountain House ก่อนนะครับผมเอาละครับเมื่อเราได้ซองมาแล้วครับอย่างที่เคยบอกไปตั้งแต่ EP แรกนะครับนั่นก็คือเก็บได้20ปีนะครับที่ประเทศไทยถ้าเราดูดีๆทางด้านล่างนะครับเห็นไหมว่าจะเขียนว่า10นาทีนะครับแล้วก็แค่ใส่น้ำอย่างเดียวนะครับแล้วก็อย่านำถุงนี้เนี่ยเข้าไปต้มนะครับแค่เอาน้ำเทลงไปในนี้นะครับผมและทางด้านนี้นะครับเห็นไหมว่าเขาเขียนว่า to serve นะครับอันนี้เขียนว่า 2.5 serve นะครับนั่นหมายความว่าประมาณกินได้2มื้อหรือกินได้2คน2มื้อครึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่หรือว่าแบ่งกันกินนะครับแล้วก็ทางด้านหลังนะครับก็จะมีวิธีการรวมถึงโภชนาการนะครับว่าในถุงเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันเป็นยังไงบ้างใช่ครับกี่แคลอรี่ก็มีอธิบายไว้นี่นะครับก็จะมีทางด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีบอกเดือนปีที่บอกทางด้านนี้นะครับทางซองนี้นะครับเขียนว่าหมดอายุ2048ครับโอ้นานชิบเป๋งเลย September นะครับแม่เจ้า September 2048นะครับอาหารมื้อนี้บอกเลยว่าอยู่นานมากเอาละครับเป็นไงบ้างตอมอาหารหมดอายุปี2048ลืมเย็นโลกบวชเลยครับถูกต้องคือมันอยู่นานมากเอาละไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเติมน้ำก่อนเลยนะครับโอ้เฮ้ยต้องดูโอ้โอ้เอาละฮะและนี่คือทางด้านในของเขานะครับเป็นไงสวยเนาะครับน่ากินมากน่ากินโอ้ยเอาละครับเมื่อเราปิดซิปแล้วนะครับก็รอ 5-10 นาทีนะครับในระหว่างนี้ก็ชิลครับพี่เล่นผับจีนป่ะ 5 minutes later นอนอยู่ทำไมกดยิงมันไม่ยิงวะเฮ้ยเราแจกไปแล้วไม่ได้อุ้ยพี่เราแจกไปเยอะแล้วอ่ะเอาละและถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยเราจะมาเทสให้ได้ดูกันนะครับโอ้โหเทหมดเป็นไงกลิ่นหอมไหมหอมครับน่ากินเลยอารมณ์เหมือนพวกสปาเกตตี้แฮมเห็ดนะครีมนมใช่ครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเราอย่าเพิ่งกินเราจะดูก่อนว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับนี่ก็คือส่วนประกอบที่มีเติมมาด้วยก็คือมีบรอกโคลีมีแครอทมีปะครับเหมือนคล้ายๆแครอทนะครับถั่วลันเตาเนาะถั่วลันเตาถั่วลันเตาแล้วก็เหมือนเห็นพริกหยวกด้วยเอาละครับเมื่อเราดูแล้วก็มากินกันเลยอันนี้ก็เป็นพาสต้าเส้นเกลียวๆนะครับมาเตรียมพร้อมนะครับ1 2แอร์ซอฟท์ฮาวทูถูกใจสิ่งนี้แล้วที่เรากินไปแล้วเนี่ยความรู้สึกแรกที่เข้ามาถ้าน้องหลับตาน้องคิดว่ามันคืออะไรสปาเกตตี้ครับสปาเกตตี้มันนุ่มอร่อยอร่อยเลยสปาเกตตี้นมเนาะใช่ครับซอสขาวอะไรเงี้ยแฮมเห็ดเหมือนกันเป๊ะเลยเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับ Mountain House ในเมนูของพาสต้าพาร์มาเวล่าครับเรียกว่าเด็ดกันเลยทีเดียวอร่อยเลยครับแล้วในคลิปนี้เนี่ยจะต่างจากกันอีกอย่างนึงนะครับคะแนนเราให้เต็ม10ถ้าคะแนนของกันเลยดีมั้ยพวกเรานะครับให้คะแนนทั้งหมด10คะแนนนะครับพร้อมกับให้ recommend เมนูไปด้วยครับเลยนะครับอร่อยมากคือบอกได้เลยว่ากินหมดอ่ะกินหมดกินได้ครับไม่เหมือน MRE คือไม่เหมือน MRE อันนี้กล้าให้เต็ม10เลยรู้สึกว่าโอเคมากใช่ครับเอาละแล้วก็อย่าลืมนะครับบางท่านเนี่ยอยากปรุงใช่ครับของพี่เนี่ยก็จะเป็นพวกเกลืออะไรเงี้ยตอนจะปรุงไงใส่แม็กกี้ครับแม็กกี้ก็จริงๆแล้วก็พวกที่เป็นผงชีสอะไรก็เติมเข้าไปได้นะใช่ครับน่าจะอร่อยขึ้นด้วยใช่หรือใครมีชีสก็ใส่ลงไปแล้วก็เบิร์นก็ได้หรือถ้าไม่เบิร์นก็ไมโครเวฟไฟแรงสุดให้มันเกลี่ยมใช่มันเกลี่ยมก็พออะไรอย่างเงี้ยเอาละครับและท้ายนี้นะครับพวกผมทางทีมงาน Airsoft Hardtoo นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากทางเพจ MRE Asia นะครับผมขอบคุณที่ได้นำอาหารมื้อนี้มาให้เราได้ทำการรีวิวใช่ครับใช่แล้วก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับก็มีทั้ง2ช่องทางนะครับทาง Facebook Page ของ MRE Asia นะครับแล้วก็ทาง Shopee ด้วยนะครับไปสามารถไปเลือกซื้อกันได้เลยเอาละครับอย่าลืมนะครับว่าท้ายนี้เนี่ยเรายังมีคลิปให้ดูกันอีกมากมายเลยเพราะว่าเมนูของ Mountain House ยังมีอีก5เมนูใช่แล้วก็ Star Tab ก็ยังมี4ตัวที่ยังไม่ได้กินนะครับก็ติดตามกันได้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ทางด้านล่างนะครับช่วงนี้ก็ต้องขออภัยเพื่อนๆที่อาจจะไม่ทำคลิปอื่น
เรียกว่าเป็นคลิปกินอย่างเดียวเลยกินลูกเดียวแล้วกินลูกเดียวเลยไม่มีคลิปปืนไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเราก็อยากจะทำชิปอื่นเหมือนกันแต่เดี๋ยวเราอาจต้องรอสักครู่นะครับพอดีอันนี้เป็นแบบสปอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยสปอนเซอร์ให้มาใช่เอาละครับท้ายนี้อย่าลืมคอมเมนต์ทางด้านล่างแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลฟ์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ Facebook Page Airsoft How To นะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างด้วยครับเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะได้เอามาอัปโหลดให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับท้ายนี้ทั้งผมและน้องตอมก็ต้องขอลาเพื่อนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมันเริ่มแห้งแล้วเว้ยอร่อยพี่โอเคอ่ะผมให้ผ่านเลย Fish Die Say No to MRE